่านนี้ทนายตั้มออกมาแฉต่อล่าสุดถึงคิวของภรรยาบิ๊กตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะคะทนายตั้มบอกว่าภรรยาของบิ๊กตำรวจนายเนี้ยกำลังทำเรื่องขอสัญชาติที่อังกฤษทางทนายตั้มก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไอการกระทำแบบเนี้ยมันเป็นการเตรียมแผนสำรองถ้าหากถูกดำเนินคดีหรือไม่ค่ะทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเมื่อวานนี้ไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ไปยื่นคำร้องค่ะขอให้มีการอายัดทรัพย์สินเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวกับบิ๊กตำรวจที่ทนายตั้มไปร้องเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะทนายตั้มบอกด้วยว่ามีผู้หญิงเป็นระดับ VV VIP V กี่ V หลาย V มากนะฮะ VV VIP ค่ะซึ่งที่ทนายตั้มโพสต์ไปเนี่ยก็เฉลยเลยว่าเป็นภรรยาของบิ๊กตำรวจจริงๆทนายตั้มพูดชื่อเลยนะคะบอกว่าภรรยาของบิ๊กตำรวจนายเนี้ยกำลังขอสัญชาติที่ประเทศอังกฤษส่วนการดำเนินคดีฟอกเงินกับบิ๊กตำรวจและภรรยาซึ่งตัวทนายตั้มไปแจ้งความที่สน.เตาปูเนี่ยล่าสุดยังไม่มีอะไรคืบหน้าแม้แต่จะเรียกมาขอข้อมูลยังไม่มีเลยทนายตั้มก็เลยขีดเส้นใต้เลยค่ะว่าการขอสัญชาติอังกฤษในครั้งนี้มันเป็นแผนสำรองหรือเปล่าเตรียมเอาไว้ถ้าหากมีอุบัติเหตุในการดำเนินคดีค่ะทนายตั้มยังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าไปขอสัญชาติอังกฤษมีบ้านอยู่ที่นั่นหรือเปล่าใช่ค่ะทนายตั้มบอกว่ามีบ้านอยู่ที่อังกฤษ2หลังนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเอาไว้ด้วยและทราบจากคนที่อังกฤษว่าหน้าบ้านอ่ะมีป้ายเขียนชื่อเขียนนามสกุลติดไว้ชัดเจนและมีตำรวจไปดูแลตลอดเวลา 2-4 นายด้วยเรื่องบ้านที่อังกฤษเนี่ยทราบว่าก่อนหน้านี้ปปช.พิจารณาไปแล้วนะคะเห็นว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแต่สุดท้ายเงียบก็เลยเดี๋ยวจะไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกันและยังได้นำหลักฐานนะคะเป็นบัญชีธนาคาร50บัญชีทรัพย์สินจากธุรกิจต่างๆโฉนดที่ดินอีกหลายแห่งเลยนำมายื่นให้ปปง.ตรวจสอบด้วยค่ะจนป่านนี้ยังไม่มีการเรียกมาดามกุ๊กไก่นะครับมาแจ้งข้อกล่าวหาหรือมาสอบถามแม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่เคยเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยนะทราบมาว่าได้มีการไปขอทำสัญชาติแล้วแหละนะครับที่ประเทศอังกฤษซึ่งผมก็คิดเอาเองนะว่ามันเป็นทางเลือกไว้หรือเปล่านะครับเผื่อว่าผิดพลาดในเรื่องของคดีความอะไรแบบนี้จะได้มีที่อยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็ทราบว่ามีบ้านที่อังกฤษอยู่ที่2หลังนะครับซึ่งปปช.ก็ตรวจสอบไม่มีการยื่นในบัญชีทรัพย์สินด้วย